สวัสดีจ้าคุณแม่กับหลานๆมาอีกแล้วจ้าชมภาพธรรมชาตินะคะพันไม้ในร่มสวยๆค่ะดูกันค่ะเพลินๆดูกันต่อค่ะไม่ออกดอกสวยจังเลยอันนี้ดูก่อนนะคะคุณยายพาแวะดูก่อนนี่ค่ะสวยจังเลยนี่เลี้ยงเลยค่ะสวยสวยทั้งนั้นเลยนี่ค่ะนี่ค่ะวันนี้คุณยาเดินมาถึงนี่เลยค่ะเก็บภาพให้ดูนะคะพันไม้ในร่มค่ะนะคะคุณยายก็เดินมาฝั่งนี้นะคะโอเคค่ะนี่ค่ะตรงนี้ก็สวยสวยทั้งนั้นเลยโอ้โหเพลินเพลินเลยค่ะเนี่ยเนี่ยคุณยายพามาดูดอกเนี่ยค่ะนี่สวยจังเลยนี่เนี่ยนี่ค่ะหมอจะมีเฟิร์นด้วยนะคะจะมีเฟิร์นด้วยค่ะนี่ค่ะคนละพันคนละสายพันกันค่ะกับคุณยายไปดูวันนั้นนะคะคนละสายพันนะคะเนี่ยสวยมากเลยเพราะเขาจะออกดอกสดใสสว่างสวยมากเลยดูนะคะดูค่ะวันนั้นที่คุณยายพาไปดูอ่ะคือเฟิร์นน่ะคนแล้วก็พันกล้วยไม้แต่ตรงนี้ไม่ใช่นะคะคนละที่กันนะคะนี่ค่ะจะออกดอกสวยมากค่ะเดี๋ยวค่ะคุณยายเก็บภาพให้ดูนะคะอยู่โซนนี้ค่ะเนี่ยสวยๆค่ะนี่ค่ะนั่นไงคะต้นไม้ใหญ่ด้วยอู้ดูค่ะดูอยู่ข้างในนี้นะคะเนี่ยโมงเนี่ยเนี่ยโอ้มีหลากหลายสายพันธุ์ค่ะโอ้นี่ค่ะเย็นด้วยนะคะข้างในนี้ไม่ร้อนค่ะคิดว่าจะร้อนนะคะไม่ค่ะไม่ร้อนเลยเย็นสบายค่ะเก็บภาพไปเรื่อยๆนะคะคลิปคุณยายจะมีทั้งดอกไม้มีทั้งวิวมีทั้งเสียงนกเสียงกานะคะสวยๆแปลกๆคุณยายจะเก็บภาพไว้ให้ดูนะคะอีกฝั่งโน้นอุ้ยเสียงอะไรคะโอ้นะคะสาธุธรรมชาตินะคะธรรมชาติจริงๆจัดสวนได้สวยมากเลยค่ะพันไม้ในร่มค่ะตรงนี้สวยมากค่ะ
นกเสียงกาไปด้วยนะคะสงสัยเสียงจะสะท้อนนะคะโอเคค่ะคุณยายเก็บภาพไว้ก่อนค่ะเดี๋ยวจะถ่ายอีกคลิปค่ะยังไม่หมดนะคะเข้ามาข้างในเนี่ยเยอะเลยสวยๆพันไม้ค่ะสวยๆค่ะเนี่ยแปลกมากเลยค่ะเนี่ยใหญ่ๆอยู่ข้างบนเนี่ยที่คุณยายมายืนอยู่นี่ค่ะนี่ค่ะเนี่ยคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะเดี๋ยวคุณยายจบคลิปไว้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะ